จากความเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพมหานครที่เต็มไปด้วยตึกสูงและจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ผู้คนในเมืองหลวงแห่งนี้ล้วนใฝ่หาสุนทรียภาพทางธรรมชาติด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทำให้เนื้อที่กว่า200ไร่ใจกลางกรุงเทพถูกเนรมิตให้เป็นเสมือนสวนป่าที่อุดมไปด้วยพันไม้นานาชนิดในนามสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เมื่อตอนทรงมีพระชนมายุครบ60พรรษารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมได้ถวายพื้นที่ประมาณ200ไร่ตรงใกล้กับสวนเศรษฐจักรบัดนี้หลังจาก20ปีก็กลายเป็นปอดเป็นสวนสาธารณะเป็นป่าเล็กในเมืองใหญ่ซึ่งก็มีคนไปใช้กันมากครับด้วยแนวคิดในการจัดพื้นที่สวนอย่างสวยงามมีหมู่มวลแมกไม้หลายสายพันธุ์ให้ศึกษาตลอดจนอาคารนิทรรศการพันไม้ให้ความรู้สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จึงไม่ใช่เพียงสวนสาธารณะทั่วไปหากยังเป็นเสมือนแหล่งแสวงหาสุนทรียรสจากธรรมชาติที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงแบ่งปันให้ผู้คนในเมืองหลวงแห่งนี้ได้ชื่นชมกลางบึงใหญ่บัวบานยามใกล้ค่ำแสนสุขล้ำใกล้ชิดสนิทสนมแดดรำไรรับเหลี่ยมเขาสุขอารมณ์รื่นพิรมกลางบึงใหญ่ได้ชมบัวThank you.